วิวาฟ้าแลบกับสาวอายุห่าง10ปีเปิดบ้านแจ็คเพนเพชรถอดเขี้ยวเล็บกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแจ็คเพนเพชรนักแสดงรุ่นใหญ่ที่วันนี้จะมาเปิดเผยชีวิตในวงการบันเทิงกว่า30ปีและย้อนเล่าประสบการณ์ความรักในอดีตแจ็คเพนเพชรวิวาฟ้าแลบน้องจูนที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังดูใจกัน6เดือนเผยประทับใจที่ฝ่ายหญิงเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจอีกทั้งไม่เคยโทรจิกให้รู้สึกอึดอัดเตรียมบินฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเล็งมีลูกเลยสละโสดรับปีมังกรอีกคู่สำหรับนักแสดงชื่อดังแจ็คเพนเพชรเพนกุลที่จุงมือแฟนสาวนอกวงการจูนธัญนุชแก้วประสงค์อายุ27ปีเข้าสู่ประตูวิวาห์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านของเจ้าสาวหลังคบหากันเพียง6เดือนโดยในวันนี้แจ็คได้ควงว่าที่เจ้าสาวมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่ฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอย่านเหม่งจ๋ายพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงข่าวดีที่กำลังจะมีขึ้นด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มเป็นครอบครัวของคนบันเทิงที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่สำหรับแจ็คเพนเพชรเพนกุลแต่ขอบอกว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ยังอบอุ่นเหมือนเดิมน้องจาดาลูกสาวว่าน่ารักแล้วภรรยาจูนธัญญานุชยังสวยอีกด้วยหลายคนต่างอิจฉาพ่อบ้านแจ็คกันเป็นแถวแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่เลิกกันแต่ทั้งหมดเป็นเพียงการโพสต์ข้อความเล่นๆเป็นการเข้าใจผิดกันเท่านั้นเองถามว่าพี่เข้าวงการมาตอนอายุ5ขวบแจ็คได้ตอบว่าใช่ก็ถ่ายแบบโฆษณาครับพอดีลูกน้องเก่าแม่ทำงานบริษัทโฆษณาแล้วรู้ว่าแม่มีลูกแล้วพอดีเด็กที่ไปถ่ายวันนั้นเขาร้องไห้งองแงก็เลยมาขอคุณแม่ให้เราลองไปถ่ายดูลูกค้าก็โอเคหน้าตาผ่านก็ไปถ่ายโดยอายุที่ห่างกันเป็น10ปีมันมีผลไหมแจ็คได้ตอบว่าตอนแรกๆจะดูเขาเด็กกว่าแต่เดี๋ยวนี้ดูเขาโตกว่าเรายังติดเล่นติดเกมเดี๋ยวนี้เขาจัดครอบครองงบประมาณของเราทั้งหมดช่วงแรกมีทะเลาะนิดหน่อยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เขาไม่ชอบตรงนี้เราไม่ชอบก็ไม่มีใครทำก็ไม่มีปัญหากันหลังจากที่แต่งงานสร้างครอบครัวกับจูนธัญญานุชภรรยาคนสวยที่อายุห่างกัน10ปีเราก็ไม่ค่อยได้เห็นคุณแจ็คเพนเพชรควงคู่กับภรรยาออกงานแบบครบทีมเหมือนบ้านอื่นกันสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ออกงานคู่กันแต่ต้องขอบอกเลยว่าครอบครัวเพนกุลครอบครัวนี้ยังอบอุ่นอยู่เสมอภรรยาจูนธัญญานุชยังสวยเหมือนเดิมและน้องจาดาลูกสาวตัวน้อยก็น่ารักมากบอกเลยว่าเห็นแล้วต่างอิจฉาหนุ่มแจ็คเพนเพชรกันเป็นแถว